ช่วงก่อนหน้านี้ผมมีไปดูคลิปเก่าๆของแน็กก็เห็นว่าตั้งแต่ฟิวชั่นก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเยอะนะเยอะครับรู้สึกว่าสไตล์การพูดตอนนั้นก็ไม่ได้เร็วเท่าปัจจุบันด้วยใช่ครับซึ่งอยากจะรู้ว่าเนี่ยในตั้งแต่แน็กทำคลิปมามันก็มีการเล่าเรื่องราวของตัวเองเรียกว่าแน็กก็บอกเองว่าแน็กเล่าแบบหมดเปลือกเลย มีอะไรรู้อะไรถ่ายทอดหมดซึ่งมันดีมากนะแบบจากที่เราดูคอนเทนต์ต่างชาติเนี่ยมันคือเรื่องที่ดีเพราะเราสามารถอินสปายคนได้แต่อยากรู้ว่ายังมีเหตุการณ์อะไรสำคัญในชีวิตของแน็กอีกไหมที่แน็กอาจจะยังไม่เคยเล่ามาก่อนแต่มันจะช่วยให้ผู้ฟังแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยรู้จักแน็กมากขึ้นจริงๆแล้วจะเป็นถ้าเอาเรื่องที่เกี่ยวกับการเติบโตของผมเนี่ยก็จะเล่าไปหมดแล้วแต่จะไม่ได้ลงละเอียดเช่นช่วงที่เราไปลองทำธุรกิจมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบมีเจ๊งบ้างมีอะไรบ้างช่วงนี้เราผมก็จะเคยเล่าไปแล้วบ้างนะตอนทำส้งทำเสื้อแต่ก็จะมีพวกเรื่องราวเบื้องหลังอะไรที่แบบตอนทำธุรกิจผมแค่เล่าว่าผมไปลองผมไปเจ๊งเพื่อแบบว่าอินสปายคนว่าเฮ้ยมันทำได้นะอะไรแต่ช่วงนั้นถ้าถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยสุดๆอ่ะเพราะว่าผมพยายามอย่างมากที่สุดที่จะไม่ไปรบกวนที่บ้านเขาให้เงินมาเท่าไหร่เราช่วงนั้นยังเรียนอยู่เนาะให้เงินเท่าไหร่เราพยายามอยู่กินให้ได้และก็อยู่ทำธุรกิจให้ได้ด้วยแล้วมันก็ช่วงนั้นก็คือใช้คำว่าเงินหมดเลยดีกว่าเป็นแบบเป็นหลายเดือนที่เงินหมดเลยแบบแค่พอกินพอใช้หมดครับหมดหมดหมดต้องไปกินข้าวบ้านเพื่อนไปนัดเจอกับแฟนเมื่อก่อนไปร้านอาหารก็ต้องแบบคุยกับเขาให้เข้าใจว่าขอทำข้าวกล่องไปกินนะนัดกันที่ปิกนิกก็พออะไรอย่างเงี้ยแบบหาที่นั่งฟรีๆนั่งกินก็พออะไรสนุกก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำดีแล้วก็จะที่เหลือก็จะเป็นช่วงพวกเรื่องการอีกสเตจนึงพอเราเริ่มมาอยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะเริ่มเอาตัวเองออกไปเจอคนเก่งๆไปฝึกงานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องฝึกงานเป็นเรื่องที่ล่าสุดที่สุดก็เลยยังไม่ค่อยจะได้เล่าเท่าไหร่ครับแล้วก็ในช่องแล้วก็จะมีเรื่องฟิวชั่นที่วินพูดขึ้นมาเมื่อกี้ผมเกือบจะทิ้งตัวตนนั้นไปแล้วไม่ค่อยจะได้เล่าถึงคำไม่เคยมีคำว่าฟิวชั่นหลุดออกมาตั้งแต่เปลี่ยนเป็นแน็กซิวกรเลยจะใช้คำว่าก่อนหน้านี้ทำพอดแคสต์ก่อนหน้านี้เขียนบทความแต่ว่า2ปีที่แล้วเนี่ยมันทำภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าฟิวชั่นแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนตัวเป็นแน็กซิวกรเมื่อปีเนี้ยต้นปีนี้เลยครับเพิ่งผ่านมาประมาณ 5-6 เดือนนี่เองซึ่งมันก็เป็นช่วงแบบที่การเปลี่ยนแปลงมันเยอะมากแบบก้าวกระโดดเลยใช่ป่ะก้าวกระโดดเลยใช่ exponential ที่เราเห็นนั่นเขาเขียนกันอยู่อ่ะใช่เราเพิ่งรู้สึกครั้งแรกเพิ่งรู้สึกครั้งแรกใช่ครับก็คือก็เลยแบบผมพยายามเล่าหมดเปลือกจริงแหละวันนั้นถ้าจะให้เขียนจริงๆก็มีแค่เรื่องนี้แหละเรื่องความลำบากในบางช่วงแล้วก็เรื่องตัวตนเก่าที่เราไม่พยายามไม่ค่อยจะพูดถึงเท่าไหร่แต่ว่าพูดถึงแค่สิ่งที่เราทำแต่ผมไม่ได้พูดถึงฟิวชั่นไม่ได้พูดถึงชื่อแบรนด์ตอนนั้นที่ผมไปเคยรับนาฬิกาเข้ามาขายอะไรเงี้ยก็คือแบบผมไม่ได้หลุดชื่อแบรนด์อะไรออกไปแต่ว่า มีหลายธุรกิจที่เราลองมาก่อนครับผมไม่ได้มาจบที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยตั้งแต่แรกเราแค่ตั้งมาร์กไว้ว่าเราอยากทำธุรกิจบนโลกออนไลน์แล้วก็หลงอยู่พอสมควรเหมือนกันช่วงนั้นหลายอย่างอีกเหมือนกันครับใช่ถ้าเกิดย้อนกลับไปเรื่องเดิมตอนที่แบบมีเงินให้ทดลองใช่ไหมแล้วแบบเงินหมดเลยอะตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะประมาณ19ครับ19 20ขึ้นปี1ใช่ปี1ปี2ประมาณนั้นครับก็คือแสดงว่ามีความคิดอยากจะเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่18เลยป่ะหรือว่าเด็กกว่านั้นอีกตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับก็คือ18ใช่ไหมจบม.6ก็ขึ้นมาเข้าเรียนแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เสียดายรู้แล้วผมเจอเรื่องที่ผมยังไม่เคยเล่าแหละก่อนหน้านี้ผมทำช่องเกมเป็นช่องเล่นเกมทำมาตั้งแต่มัธยมแล้วเราจะเชื่อมมาเรื่องธุรกิจไหมคือช่วงนั้นอ่ะผมทำช่องเล่นเกมซึ่งก็แบบผมก็สนุกสนานรำไว้เด็กเล่นกับนั้นแต่ว่าพอผมทำเนี่ยรายได้มันโอเคมันทำเป็นอาชีพได้เลยแหละคือแบบได้แบบหลักหมื่นต่อเดือนอะไรเงี้ยหลายหมื่นต่อเดือนตั้งแต่ประมาณม.5 ม.6แล้วมันเกิดการตัดสินใจอย่างนึงคือผมตอนสอบเข้ามหาลัยผมก็แบบใช้คำว่าฟังคนอื่นเยอะรู้สึกว่าแบบเลิกเล่นเกมเถอะอะไรเงี้ยอ่านหนังสือเข้ามหาลัยดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็หยุดไปแล้วก็พอกลับมาเข้ามหาลัยติดปุ๊บเริ่มเรียนแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มันหายไปมันไม่มีรายได้แล้วมองผมก็เกิดความคิดแบบเฮ้ย
เมื่อก่อนเราเป็นเด็กม .6 ที่ทำเงินได้แบบหลายหมื่นต่อเดือนเรากำลังจะเรียนอีก4ปีเพื่อมาทำเงินไม่กี่หมื่นต่อเดือนเหมือนกันแบบถ้าเกิดเราไม่หยุดทำมันจะตอนเราจบปี4มันจะไปได้ขนาดไหนวะอะไรเงี้ยผมก็แบบลองกลับมาสู้อีกสักครั้งนึงผมก็กลับไปที่ช่องเกมก่อนนี่แหละแต่ว่าแบบมันไม่ไหวละมันดึงขึ้นไม่ไหวละยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสไตล์ที่ผมเคยทำไม่สนุกแล้วคนไม่ดูแล้วก็หาความสนใจใหม่แต่ยังตั้งแลนด์มาร์คเดิมไว้ว่าอยากทำธุรกิจอยากให้อยู่บนโลกออนไลน์เพราะเราชอบอยู่บ้านแล้วเราก็โตมาในยุคดิจิตอลผมคุ้นชินกับโทรศัพท์คุ้นชินกับคอมพิวเตอร์คุ้นชินกับโปรแกรมต่างๆใช้คำว่าเป็นแขนเป็นขาตัวเองได้เลยอะไรเงี้ยใช่ก็คือแบบว่าทำได้ทุกอย่างตอนช่วงนั้นก็เลยแบบมาเริ่มจับที่หาคอร์สเรียนขายเสื้อต่อยอดมาดรอปชิปนู่นนี่นั่นต่างๆจนเงินหมด อย่างที่บอกครับคือมันไม่ได้แบบจับแล้วมันคลิกเลยอ่ะทำจนเงินหมดพอเงินหมดมันก็ต้องหาอะไรที่มันฟรีละก็เลยฟรีในที่นี้หมายถึงฟรีหมายความว่าไม่ต้องใช้ต้นทุนอ๋อโอเคก็เลยมาลงเอยที่เปิดเพจ Facebook เขียนบทความต่อยอดมา YouTube ก็ไม่ต้องใช้เงินอะไรเงี้ยจนแล้วก็มาเป็นทุกวันนี้ครับก็คือจนถึงตอนนี้ก็ยังลงเงินไปไม่เท่าไหร่เองกับช่องอะไรเงี้ยใช่ก็กลายเป็นตอนนี้โอเคเอ้ยแต่ว่าสงสัยมากเลยอะว่าจากเด็กที่เล่นเกมไม่รู้นะคือในความคิดก็คือคนที่เขาเล่นเกมเนี่ยเขาก็แน่นอนมันก็เป็นเรื่องของความสนุกอย่างนึงใช่ป่ะแต่อยู่ดีๆหันชิฟมาอ่านหนังสือเยอะหันมาพัฒนาตัวเองวันแบบภายในปีเดียวใช่ป่ะเพราะจาก18ไป19ครับประมาณนั้นเออแบบอะไรคือจุดเปลี่ยนอ่ะเอาจริงต้องผมไม่น่าเรียกว่าเปลี่ยนนะเพราะว่าเล่นเกมกับการอ่านอยู่กับผมมาตลอดอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ยังเล่นเกมอยู่ผมก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เล่นเกมอยู่ครับผมแบ่งเวลาส่วนเรื่องการอ่านก็คืออยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กอ่านการ์ตูนแล้วก็ข้ามสเต็ปมาอ่านนิยายแล้วก็หนังสือพัฒนาตัวเองก็เริ่มจากอยากลองฝืนสักเล่มแรกสักเล่มนึงก่อนเห็นแบบช่วงแรกช่วงนั้นคือแบบคนเท่ๆเขาอ่านต้องอ่านหนังสือมีความรู้สิวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองเล่มแรกกล้าที่จะถูกเกียรติเล่มสีฟ้าๆหยิบมาอ่านก่อนครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการอ่านหนังสือซึ่งก็ยังไม่ได้จริงจังมากครับจนนั่นแหละใช้คำว่าเงินหมดมาเริ่มธุรกิจแล้วเอ้ยมาเริ่มเปิดเพจแล้วเขียนบทความใช้งานเขียนใช่ไหมทีนี้มันต้องมีคลังความรู้เพื่อสต็อกแหละอ่านให้เยอะขึ้นก็เริ่มหามาอ่านก็ประมาณนี้ครับคราวนี้ใช้คำว่าผมนิสัยการอ่านเป็นอะไรที่ผมทำได้โดยไม่ต้องฝืนอยู่แล้วเราแค่ชิฟต์จากอ่านนิยายมาอ่านตรงนี้เพราะเป็นงานของเราถ้าไม่อ่านผมก็ไม่มีคอนเทนต์เขียนลงใช้คำแบบนั้นดีกว่าพอผ่านไปปีนึงมันเลยกลายเป็นติดเป็นนิสัยไปครับใช่ใช่ประมาณนั้นแต่ทำไมตอนนั้นถึงมองว่าคนอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองถึงเท่อะไอ้นี่สงสัยจริงใช่ไหมเออแล้วมันเป็นความคิดผมตอนนั้นผมแค่รู้สึกว่าแบบเอ้ยช่วงนั้นมันก็จะเริ่มมีกลุ่มต่างๆขึ้นมาและกลุ่มอ่านหนังสือคนอ่านก่อนอายุ30อะไรอย่างงี้รู้จักเริ่มมีเพื่อนๆแชร์ภาพเท่ๆตัวเองลงความคมในหนังสือลงสตอรี่ลงรูปแล้วบอกใช้ได้ว่ะมันคมว่ะมันถ่ายประโยคคมๆมาลองหยิบมาอ่านบ้างเผื่อจะมีประโยคคมๆไปลงกับเขาบ้างสรุปคือกลายมาเป็นอาชีพได้ไงไม่รู้กลายเป็นอ่านหนังสือก็คือถ้าไปดูฟิวชั่นช่วงแรกฝั่งเพจเลยนะมันคือเพจคำคมจากหนังสือและก็บทเรียนจากหนังสือมันเพิ่งมาเป็นตอนนี้เองนี่แหละแบบแน็กสืบก่อนนี่แหละที่เปลี่ยนจากเนื้อหาจากหนังสือเป็นการตกตะกอนจากตัวแน็กจากตัวผมหรือแบบจากตกตะกอนเป็นหัวข้อแทนอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยเมนชั่นชื่อหนังสือแหละเพราะผมรู้สึกว่าผมจำชื่อหนังสือไม่ได้แล้วผมก็จะจำแล้วผมไม่ได้หาความรู้จากการอ่านอย่างเดียวผมแบบหนังสือด้วยพอดแคสต์ด้วยแล้วช่วงยิ่งพัฒนาหลังพอดแคสต์จะเยอะกว่าหนังสืออีกผมก็จะจำชื่อหนังสือไม่ได้คุณและยิ่งนิสัยผมไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาหนังสือเป็นเล่มแต่ผมจะศึกษาเป็นเรื่องแบบถ้าช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมอินการขายเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากศึกษาเรื่องการขายผมก็ซื้อการขายมาแบบ 7-8 เล่มแล้วนั่งอ่านรวดเดียวเป็นเรื่องๆไปอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจะไม่ได้จำหนังสือขนาดไม่ได้จำชื่อหนังสือขนาดนั้นนึกออกก็เลยไม่ได้กลายเป็นช่องที่สรุปหนังสือหรือว่าตกตะกอนหนังสืออะไรกลายเป็นแบบตกตะกอนบทเรียน
ที่ตัวแน็กได้ใช้แล้วมันก็เวิร์กจริงๆใช่ครับใช่เพราะเข้าใจได้นะเพราะแบบพอเราศึกษาเยอะแล้วเราฟังมาเยอะพอเรานึกย้อนกลับไปเราก็ไม่รู้หรอกไอ้องค์ความรู้ตรงเนี้ยมันแหล่งซอร์สมันมาจากไหนเราไม่รู้ใช่ใช่บางทีมันก็กลายเป็นแบบคำที่มันเราแค่ท่องติดตัวไว้ติดหัวไว้อะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินทำงานเพื่อสร้างทรัพย์สินอะไรเงี้ยบางคนก็ท่องได้แต่ไม่รู้มาจากไหนถ้าคนที่แต่อันนี้ดังหน่อยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีก็พ่อรวยสอนลูกคราวนี้มันดังไปแล้วใช่ อะไรประมาณนี้คือแบบว่ามันเป็นความรู้ที่เราใช้คำว่านั่นแหละมันอยู่ในซิสเต็มวันเราดึงมาใช้ผมก็ไม่ได้แบบจำได้ว่ามาจากไหนแต่พอพูดถึงซิสเต็มวันอันนี้อ่านแน่นอน thinking fast and slow อันนี้อ่านทั้งเล่มเลยป่ะหรือว่าศึกษาเป็นเรื่องเหมือนกันศึกษาเป็นเรื่องครับ thinking fast and slow เล่มมันใหญ่ใช่จริงเล่มใหญ่ผมไม่ได้อ่านแบบละเอียดไม่ได้อ่านจอดลึกผมจะใช้วิธีอ่านสรุปก็มีส่วนหรือศึกษาคนอื่นเป็นเรื่องๆแล้วเขาเมนชั่นเรื่องนี้มันก็เข้ามาเหมือนกันแบบใช้คำว่าอะไรเดียวผมก็ดูช่องแบบช่องอื่นของฝรั่งที่ทำเหมือนที่ผมทำแบบวิธีเลิกขี้เกียจเขาเอามาจากกี่เล่มก็ไม่รู้เราก็จำจากเขามาคำว่า system 1 system 2เราก็จะได้ยินบ่อยถึงแม้เขาจะไม่พูดชื่อหนังสือนึกออกใช่ไหมครับนึกออกปกติช่องไหนเป็นช่องหลักสุดThe Library ถ้าเป็นช่องที่ใช้คำว่าพัฒนา mindset เพิ่มวิชารู้รอบของตัวเองผมจะใช้ The Library ถ้าเป็นวิชาธุรกิจผมจะฟังสมองไหลประมาณนี้ครับส่วนที่เหลือถ้าช่องต่างชาติเนี่ยมันจะไม่ได้จำชื่อช่องแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการแบบเราเปิด YouTube มาแล้วมันจะมีแบบหน้าคนดังใหญ่ๆกับเท็กซ์ตัวใหญ่ๆแล้วแบบเฮ้ยจอร์แดนพีเตอร์สันจิมชอบคนนี้แต่ไม่ได้ดูว่าเป็นช่องอะไรประมาณนี้ครับอ๋อแล้วก็อะไรที่เราใช้ได้เราก็ดึงออกมาใช่ใช่โอเคแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องหนังสือก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ดูคลิปของแน็กคลิปนึงเกี่ยวกับ self discipline แล้วตอนนี้อ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่คือ Can't Hurt Me ของ David Goggins อยากฟังความคิดเห็นของแน็กเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ David Goggins เนี่ยผมหนังสือเขาจริงมันเป็นความแบบชีวประวัตินะผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดมากผมอ่านไวๆส่วนมากคืออ่านเอามันเล่มนั้นนะอ่านเอามันมันจริงใช่ ผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเทคนิคการสร้างวินัยเทคนิคการอะไรไม่เขาจะวนอยู่กับเฮ้ยทุกอย่างมันคือ mindset เว้ยมันคือใจของยูเว้ยตอนที่ยูรู้สึกเหนื่อยแม่งจริงๆมันคือเราเพิ่งผ่านไปแค่ 70% 20% อะไรเงี้ยผมแบบผมรู้สึกว่าเล่มนั้นนะผมอ่านเอามันซึ่งเอามันได้จริงๆแบบมันฮึดอ่ะไม่ต้องไปอ่านก็ได้ไปฟังเขาพูดก็ได้เขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะยอมแพ้เหรอมันจะเป็น average เหรออะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบหยุดแค่นี้มันห่วยอะไรเงี้ยมันแทงใจเราดีผมรู้สึกว่าดีเบตกอกกินส์มันก็เป็นหนึ่งคนที่พูดด่าเราตรงๆว่าเราไม่โกรธผมใช้คำนี้ได้แบบเพราะว่าเขาทำได้จริงอ่ะเอ้ยอันนี้เห็นด้วยนะเขาอินสปายเราด้วยนะเขาอินสปายครับเขาอินสปายเฮ้ยเดวิดกอกกินส์นี่ถ้าอีกคนนึงเลยที่นับเป็นไอดอลเหมือนกันก็พี่ละออนครับพี่ละออนชอบเหมือนกันอ๋อชอบเหมือนกันใช่ใช่ใช่แนวอืดๆเหมือนกันผมว่าวิ่งตอนเช้าตื่นตีห้าไปวิ่งโหดมากโหดมากใช่เขาบอกว่าอะไรนะการวิ่งมันเหมือนกับการใส่อาร์เมอร์เพื่อพร้อมรับสิ่งที่จะเข้ามาในวันนั้นหรือเข้ามาในชีวิตถ้าเราเอาชนะสิ่งที่แบบเป็นเรื่องของการวิ่งเอาชนะสิ่งที่ยากได้แล้วอะอะไรยากๆหลังจากนั้นอะมันจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นผมเห็นด้วยแบบตื่นเช้ามาเราทำเรื่องที่ยากที่สุดก่อนบางคนอาจจะไม่ใช่ออกกำลังกายทำผมก็เป็นออกกำลังกายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้วิ่งอะของผมก็คือบอดี้เวททั่วไปใช่แล้วผมเนี่ยส่วนมากการออกกำลังกายช่วงนี้จะไปอยู่กับยืดเส้นยืดสายเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเห็นด้วยว่าถ้าทำสิ่งที่ยากที่สุดเป็นอย่างแรกของวันมันจะแบบวันนั้นมันจะง่ายขึ้นใช่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 อันนี้เห็นด้วยซึ่งแบบก็เดวิดกอกกินส์เขาก็อินสปายด้านนี้เหมือนกันอีกคนหนึ่งที่คล้ายกันก็ไม่รู้จักจ็อกโควิลลิงเฮ้ยจ็อกโควิลลิงเหรอจ็อกโควิลลิงโจโรแกนโจโรแกนรู้จักแก๊งเนี้ยจะเป็นแก๊งที่แบบผมเก็บไว้ให้เขาด่าผมในช่วงที่เราแบบว่าใช้คำว่าไม่มีวินัยทำตัวเลวไหลอะไรเงี้ยผมจะแบบให้ช่วงนี้รู้สึกว่าทะเลถลายออกนอกเส้นทางว่ะไปฟัง3คนนี้หน่อยใครก็ได้ให้เขาด่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่มีเทคนิคเขาแค่เป็นคนที่มีอินสไปร์
มันจะเป็นแบบวิธีการใช้งานความรู้จากแต่ละทางไม่เหมือนกันแล้ววินถามมาแบบ Can't hurt me David Goggins ยังไงดีถ้าถามผมคือเราฟังเพื่อ inspire ถ้าอยากได้เทคนิคเราไปฟังอาลีอับดุลดีกว่าอยากได้เทคนิคเราไปฟังเจมส์เคลียร์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงใช่อะไรประมาณนี้ครับแต่คนเหล่านั้นนี่คือแบบเรียกว่าอะไรนะแรงใจล้วนๆเลยอ่ะใช่คือแบบหลักการอะไรไม่สนอ่ะแบบใครโยนอะไรมาไม่สนใช่วิธีการคือ work hard work harder 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 ใช่ใช่จะเป็นแบบนี้ครับก็คือแบบแต่ละคนเรามีวิธีเอาความคิดเข้ามาใช้งานต่างกันถ้าหากทุกคนชอบคลิปการพูดคุยในครั้งนี้ก็สามารถกดดูคลิปเต็มได้ที่ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Secret Diary และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ